ูแดงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบอยตูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับเป็นคู่เดิมพัน2ล้านบาทนะครับระหว่างคุณสืบน้อยยูฟ่าผมเด็กเซียนกับยอดบัวงามลักกี้บันเทิงนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะก่อติดสถานการณ์ตั้งแต่ยกสุดท้ายนาทีแรกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นี่ราคาเบียดยันเสมอไหนเสมอกันนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงยกสุดท้ายของคู่เอกนำรายการคู่เดิมพัน2ล้านบาทนะครับเอาไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับยกสุดท้ายนะครับเอาละครับเอาละครับตื่นเต้นทีเดียวครับที่ในเวทีนี่ทั้งสองกองนี่กองเชียร์มากันมากมายเลยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะไปดูกันเลยนะครับยกสุดท้ายกู้เดิมพันสองล้านบาทนะครับคุณศึกน้อยยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับกับยอดบวกงามลักกี้เจอนะครับไปดูกันครับต่างฝ่ายต่างไม่เดินนะครับไม่เดินนี่บอกให้เดินนี่เดินนี่ไม่เดินเราต้องเดินนะยอดไอ้เจ้าคุณศึกน้อยต้องเดินนะตอนนี้นี่ปั่นป่วนนะปั่นป่วนนะราคาปั่นป่วนครับตอนนี้น้ำมันอยู่ทั้งหมด2 1ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเต้นนะครับต่างฝ่ายต่างเต้นต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับพยายามโยกพยายามโยกรอนะแต่ว่าผมมองว่ายอดบัวงามจะดูเหลื่อมๆกว่านะเพราะว่าเดินทั้ง4ยกนะครับยอดบัวงามตอนนี้เสมอน้ำมัน5-4รองนะครับแต่ว่าผมว่าน้ำมันดูดีกว่าเพราะมาได้หมัดปลายยก4ด้วยนะมาได้หมัดปลายยก4ด้วยนะเอาละครับต่างฝ่ายต่างมาเข้านะครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้ากรรมการเรียกมานะครับกรรมการเตือนเลยครับเตือนครั้งที่1นะครับแม่ตอนนี้ต้องรู้เรื่องรอบๆกันนะครับกรรมการจะกล้ายกหรือเปล่านะครับยอดบัวงามนะครับยอดบัวงามได้จะดูดีกว่านะยอดบัวงามดูดีกว่าเพราะว่ายอดบัวงามได้เดินนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหไม่เตะเลยครับยกนี้ไม่ทำอะไรกันเลยนะครับเอาละครับบนล็อกเดบนล็อกเดก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าชูนะครับบนล็อกก็ไม่กล้าออกอาวุธนะตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลุ้นในพร้อมๆกันนะครับพี่น้องแฟนเพจของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจต่างฝ่ายต่างไม่มีการออกอาวุธเลยนะครับยกสุดท้ายไม่มีการออกอาวุธกันเลยนะครับกรรมการจะให้คะแนนกันยังไงเนี่ยเอาละครับเริ่มวุ่นวายกันอีกแล้วนะครับเริ่มวุ่นวายอีกแล้วนะครับน้ำมันไปแล้วน้ำมันไปแล้วน้ำมันไปเอาเลยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับรวบรวมใบคะแนนไปที่เท่าไหร่แล้วไปที่2เสมอมวยเสมอเหรอส
สมอครับเสมอครับมวยมันไม่เสมอหรอกแต่ไม่กล้าออกอ่ะไม่ออกไม่กล้าชูอ่ะมวยเดิมพันสองล้านนะจะกล้าชูนะกูถึงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะหมดไปดูหน่อยฮะมวยแพ้แดงต่างฝ่ายต่างไม่กล้าเดินนะยกสุดท้ายถ้าใครชิงเดินก่อนผมว่าน่าจะผ่านนะไปดูบรรยากาศหลังเกมกันฮะเสียดายคู่เดิมพันสองล้านต้องมีการชูมือนะพูดถึงนะแต่ว่าเสมอกันไปก็ดีนะจะได้ไม่มีดราม่าสองล้านบาทครับทีมนั้นไม่ลงครับวันนี้ถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมเนาะพอใจครับเพราะว่าพี่เขาก็มาดีครับพี่ยอดผลงานของเป็นไงบ้างวันนี้อาวุธที่เราคิดว่าเราสู้เขาไม่ได้มีตรงไหนบ้างก็ถือว่าผมสู้ได้หมดนะครับก็ไปกว่าด้วยครับได้ฟันแตกด้วยครับได้แตกยกไหนได้แตกยก2ยก3ครับอ๋อได้แตกยก2ยก3ด้วยครับแต่ถ้าเกิดชกกันใหม่จะชกได้เลยใช่ไหมได้ครับร้อยยี่สิบสองปอนด์อยู่นะวันนี้เสมอแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยหรือว่าอยากจะขอบคุณใครบ้างอะไรยังไงเอาบอกได้เลยครับขอโทษเอฟซีทุกคนครับทำไม่ถูกครับตอนนี้จะทำแล้วทำไม่ได้เราได้แค่เสมอครับไม่ได้สู้ต่อไปครับแล้วครับผมนี่ผู้สุดน้อยนะครับคอนเกมผมผู้สุดน้อยนะครับวันนี้เขามั่นใจคนยกสุดท้ายนี่เขามั่นใจว่าเขาชนะก็ถือว่าพอใจผลคะแนนของกรรมการนะครับผมน้องเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งนะเอาโอเคนะน้องนะขอบคุณมากเดี๋ยวมาพูดคุยกับบูมก่อนเดี๋ยวเราถามกรรมการก็สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวนะอาจารย์ที่ประกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับคู่เอกของรายการนะครับคู่เดิมพันสองล้านก็เสมอกันไปนะไม่มีใครได้สองล้านนะไปดูยอดบัวงามกันหน่อยนะครับไปดูยอดบัวงามกันหน่อย
วงในแล้วไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเราถอยไม่ใช่ครับจังหวะเดินๆเราก็ได้เปรียบนะครับแล้วก็บอกเดิน3 4แล้วเราเป็นตัวเดินด้วยแล้วยกข้างก็คือโอเคเราดูแล้วยังไงอาวุธเราได้เปรียบเยอะแล้วก็ต้องออกมาตั้งรับตามก็ตั้งตรงตามตรงว่าถ้าเดินไปแล้วก็หาว่าเป็นตัวแพ้เป็นอะไรอยู่ว่าบรรยากาศก็เหมือนว่าก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ราคาก็มันจะว่าที่ยังเขาหาเขาอย่างเดียวเราทำไป3 4 3 4ทีเนี่ยพอเขาโต้ได้ทีมันก็จะเหมือนจะข้ามไปข้ามไปอย่างเดียวก็กดดันครับตรงนี้อาจารย์มองว่าไฟเนี้ยมันกดดันเรื่องราคาบรรยากาศก็ไม่กดดันครับกดดันเลยว่าบรรยากาศมันจะไปหาเขาอย่างเดียวเลยก็คืออาวุธของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นวงนอกวงในที่ชัดเจนหลักลูกหลักเหลี่ยมครับดูแล้วไปดูเทปก็ได้ครับเดี๋ยวก็หาว่ามองเขาข้างตัวเองก็ไปดูเทปจังหวะที่เซียนมาเขาบอกว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวนี่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างอ่ะโอ้จังหวะนั้นคือจังหวะเราเดินแล้วก็มีนะครับยก3ยก4นี่เราเดินเลยเรามาถอยปลายยก4ยก3นี่เราเดินทั้งยกเลยไปดูได้ยก3เดินทั้งยกแล้วก็ยก4เราเดินไปเกือบ2นาทีแล้วมานาทีสุดท้ายเราดูแล้วได้เปรียบก็ต้องออกมาตั้งรับครับจังหวะนั้นมันก็ต้องไปตามเกมครับผมก็ต้องไปตามเกมตามนี้ถ้าเรายังไปมันเดินไปเหมือนตัวแพ้อยู่มันก็จะเป็นบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมนะครับเกมกระทั่งวันนี้นี่หมดยกสุดท้ายนี่อาจารย์มั่นใจเลยใช่ไหมผมมั่นใจครับมั่นใจมากๆทีมมาก็วันนี้บอสบุ้งก็มาไม่ทันรถติดฝนก็เลยสั่งมาแล้วว่ายก5ไม่ต้องเดินยก5นี่ดูยังไงเราก็ดูแล้วตามอาวุธเนี่ยเราได้เปรียบถ้าเราออกไปเดินยก5เนี่ยมันเหมือนจะเป็นจะของข้างล่างด้วยคือปูมมาไม่ทันไม่ทันครับแต่ว่าโทรศัพท์มาบอกว่ายก5ยกสุดยก5เนี่ยไม่ให้เดินครับยก5บอกผมเลยว่าไม่ต้องให้เดินว่ายก3ยก4ชัดเจนแล้วครับผมพร้อมพิสูจน์อีกครั้งนึงมั้ยโอ้โหมั่นใจมากครับพิกัดเท่าไหร่ครับพิกัดเท่าไหร่ก็นี่แหละครับ112นะครับพิกัด112เอาล่ะครับผมนะครับผมนะครับได้ครับผมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะทางทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ก็บอกว่า3 4นี่2 3 4นี่ก็คือพูดง่ายว่าคุณศึกน้อยได้อาวุธค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วก็ทางบูมเนี่ยบูมหัวข่าวว่าดูใครชนะครับนี่ยกมาแล้วก็ทางบูมมาไม่ทันนะครับบูมหัวหน้าคณะก็มาไม่ทันก็โทรมาสั่งเจ้าคุณศึกน้อยนะครับก็บอกว่ายก5นี่ไม่ต้องเดินนะครับเดี๋ยวไปดูทางเจ้ายอดบัวงามกันหน่อยนะครับตัวที่กับตัวที่กับใช่ผมยอมรับการตัดสินผมไม่เกลียดกรรมการทุกคนให้เกลียดทุกคนครับแต่วันนี้ค่อนข้างจะเสียผมเสียเมียเพราะเด็กตั้งใจชกดีมากวันนี้ผมก็ฝากถึงแฟนมวยขอบคุณแฟนคลับยอดบัวงามมาถึงแฟนคลับของสายเกียรติเพชรนะครับที่ข้ามศึกมาตั้งทีกันแต่ทำไม่สำเร็จแค่เสมอขอบคุณมากครับแล้วมีโอกาสเจอกันอีกก็ไม่มีคุยกันนัดหมายครับนัดหมายที่มีให้ข้ามไปต่อยกับเกียรติเพชรแต่ที่ใดหลังที่ใดก็ติดตามเพจเกียรติเพชรนะครับแจ้งล่วงหน้าอีกทีคือผู้ใหญ่ครับขอบคุณมากครับพิกัดไหนครับพิกัดไหนน้ำหนักเดิมครับน้ำหนักเดิมครับเราเลยขอบคุณมากครับครับผมครับเดี๋ยวสัมภาษณ์อีกนิดนึงเลยเกมที่พิธีหมดยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายพอใจเกมการชกของเด็กแต่ไม่พอใจในการตัดสินนิดนึงไม่พอใจในการตัดสินถือว่าตัดสินไปแล้วก็คือตามนั้นนะครับก็เคารพก็รับให้ใช้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ทั้งน้ำหมายบางกะปิกี้ยินดีให้ทางคุณสิเล็บข้ามถึงไปต่อยเกียรติเพชรโดยการเจ้าตัวงาม112แต่ไม่รู้สถานที่ใดนะครับติดตามทางเพจเกียรติเพชรนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีที่เชื่อมีหมายถึงว่าหมดยกสุดท้ายเนี่ยคือมีความมั่นใจว่ายอดบัวงามน่าจะเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมฮะก็จากผมรู้สึกจากสายตาจากประสบการณ์ในการทำมวยผมมองอาวุธ3ยกยอดบัวงามเตะอัดเชือกไม่เตะลูกชัดเจนอ่ะคือชัดเจนกว่าแต่ทั้งฝ่ายทั้งคุณจะเล็กมาได้ปัดล้มนะครับแต่อาวุธมาไม่ได้ถอยตั้งรับไม่ถามว่ากติกาเมืองไทยเดินได้ขยันออกอาวุธมีพยายามแต่ชนะถือเป็นมวยตั้งรับคอยโต้คอยสนับเก็บคู่ต่อสู้ก็ฝากถึงกรรมการผู้ตัดสินไปวิเคราะห์อะไรกันครับอ๋อเจ้าบังงานวันนี้หมดยกสุดท้ายเนี่ยเรามั่นใจไหมก็มั่นใจมากอยู่แบบตอนพี่เลี้ยงบอกพ่อบอกว่าไม่พอว่าก็ต่อยทำดีที่พ่อมาถ้ายกดีเรามั่นใจยกไหนบ้างโอ้ก็มั่นใจยกผมก็เดินทำผมไม่เสียลูกอัดเสียงนิดนึงดอกเดียวครับพักขาครับแต่ยกสามผมอัดขาเทียบกรรมการเองถ้าคะแนนผมมากโอ้มันทำมาแล้วยกเอาแขนแตกตรงนี้ไปโดนตรงไหนก็ยก2ครับโอ้ยก2ใช่ไหมแขนแตกใช่ป่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีโอกาสเจอกันใหม่อีกสักครั้งนึงก็คือขอพิกัดเท่าไหร่112ครับ112ปอนด์ก็คือพร้อมที่จะพิสูจน์อีกครั้งนึงครับอ่ะขอเป็นมวยหน่อยวันนี้
ทำเต็มที่แล้วครับก็ติดตามไว้หน้าต่อไปครับเอาล่ะครับผมน้องทำดีที่สุดแล้วครับผมวันนี้ขออนุญาตเด็กปีนี้ครับขออนุญาตเด็กปีนี้นะครับครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของผู้เอกนำรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้กินกันไปนะครับเงินเดิมพัน2ล้านบาทเด็กก็เอากลับคนละครึ่งเหมือนเดิมนะฮะก็ค่อยว่ากันใหม่ไฟหน้านะครับไม่ก็ก็ต้องติดตามกันไปครับว่าไฟต่อไปนี่จะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะครับสำหรับคุณศึกน้อยกับยอดบัวงามนะครับก็ถือว่า2 3 4นี่พูดง่ายว่าต่อยกันสนุกเลยทีเดียวแลกอาวุธกันถือว่าถูกใจพี่น้องแฟนมวยแต่ว่ามาติดนิดเดียวคือช่วงปลายยก4กับยกสุดท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยออกอาวุธเพราะเงินเดิมพันมันสูงอ่ะเงินเดิมพันมันถึง2ล้านบาททำให้ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าเข้ากลัวผิดพลาดนะฮะกลัวเข้าไปนี่มีลูกล้มนี่แพ้เลยนะถ้าเกิดเข้าไปคนใดคนหนึ่งหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่เข้าไปแล้วล้มเนี่ยแพ้เลยนะครับแต่ก็เลยพยายามโยกพยายามแบบว่าไม่พยายามเข้าหากันนะครับก็สุดท้ายแล้วกรรมการรวบรวมใบคะแนนก็ชูให้เสมอกันไปก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคครับสู้ถือว่าเสมอกันไปก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้เสียหายอะไรครับก็ต้องติดตามนะว่าคู่นี้จะมีโอกาสได้เจอกันอีกใหม่กันอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเจอกันได้แน่นอนนะในเวทพิกัด112ปอนด์นะครับใช่ครับน้ำได้ลูกแข็งแรงครับน้ำได้ลูกแข็งแรงตัดสินแบบนี้ไม่มีใครกล้าเดิมพันหรอกก็ว่ากันไปครับยอดบัวงามคนเดียวอีกกลาง2คนครับขออนุญาตอ่านบางข้อความนะครับเพราะว่าพอดีมันข้อความค่อนข้างเยอะอ่านไม่ทันนะครับเอาอะไรดูว่าแพ้น้ำเงินเอาอะไรดูว่าแพ้น้ำเงินก็น้ำเงินก็คือมันได้คนละอย่างนะครับก็มีน้ำเงินก็มีเตะเจ้าขุนศึกน้อยติดคาเชียก็มีนะแม้ก็มีลูกศอกแต่เจ้าขุนศึกน้อยก็ได้สับศอกเจ้ายอดบัวงามแตกด้วยผมมันพูดยากครับพูดง่ายว่ามันออกยากนะกรรมการและอีกอย่างนึงก็คือมันไม่มีตัวไหนเดินในยกสุดท้ายด้วยปัญหามันตรงที่ว่ามันไม่มีตัวไหนเดินถ้ามีตัวไหนเดินและตัวไหนแบบเดินแล้วก็ตัวไหนตั้งรับดีไม่ดีนี่มันมีการชูมือได้นะครับสำหรับคู่ชิงเงินพันสองล้านบาทเนี่ยแต่ว่าพอยกสุดท้ายที่ต่างฝ่ายต่างไม่เดินกรรมการก็ออกยากสุดท้ายแล้วก็ชูเสมอไปดีกว่าเอาละครับก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมก็ถือว่าสนุกเลยนะครับก็ถือว่าเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยนะครับก็แอดมินก็ให้ดูตั้งแต่ช่วงนาทีแรกของยกสุดท้ายไปจนถึงณเวลานี้เลยนะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้แอดมินไม่ค่อยสบายด้วยก็มีน้องพีก็มาช่วยไลฟ์สดในช่วงหลังๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ